เดี๋ยว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 มาคุยกับพี่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนถามก่อนถามก่อนใจคอน้องเนี่ยจะยกเดินไปนู่นเลยเหรออ๋อใส่รถพี่คิดว่าน้องแข็งแรงปะใส่รถไปเราไปเผือกกันลำนี้วันนี้ผมอยู่ที่ริเวอร์เดลมารีน่าซึ่งจัดงานโบ๊ทแฟร์อยู่นะครับผมชวนพี่หน่งมาออกงานด้วยครับทุกคนสวัสดีครับถ้าทุกคนยังจำกันได้พี่หน่งตอนนั้นทำเรื่องโดรนที่เอาคนนั่งนะครับยอดวิวสูงมากนะครับผมเลยทนไม่ไหวต้องขอถ่ายอีกรอบหนึ่งครับผมอ่ะฮะมีโดรนตัวอื่นด้วยนะครับวันนี้พี่นงเอามาบินดูสักกี่ลำครับพี่นงตอนนี้มีอยู่2ลำครับ2ลำนะครับวันนั้นเราทดสอบไป3ลำครับนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรือจริงๆแล้วตอนนี้คือฝนปล่อยๆนะครับเขาต้องมีการคุมอยู่ครับผมเอาไปเอาตรงนี้แบกๆดูก่อนครับพี่น้องครับผมแบกๆดูก่อนลำนี้ก็จะเป็นนะครับลำที่บรรทุกน้ำหนักได้ประมาณสัก50กิโลกรัมครับนะครับแล้วก็เราก็ใช้สำหรับตอนนี้ก็คือทิ้งพวกของจะเป็นทุ่นหรือว่าจะเป็นห่วงยางห่วงยางใช่ก็คือโดนตัวเนี้ยใส่ไลฟ์ลาฟไลฟ์ลาฟก็คือแพช่วยชีวิตพอมันโดนน้ำโดนเชือกดึงปุ๊บบึ้งออกมาเป็นแพเลยครับผมนะครับซึ่งมันเอาไปช่วยชีวิตคนที่ประสบภัยทางเรือเนี่ยได้เร็วกว่าเพราะมันบินไปแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็คนขึ้นไปได้เลยครับนะครับอันเนี้ยเหมาะสำหรับหน่วยกู้ชีพมากนะครับหน่วยกู้ภัยทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะครับผมก็เลยเชิญพี่หน่งมาช่วยออกงานแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอากาศแบบนี้บินไม่ได้ครับนะครับแต่วันนี้ไอ้ตัวนี้พอทนไหวหน่อยๆครับนะครับเดี๋ยวก็เอาตัวนี้ลองปล่อยเขาเรียกอะไรพี่หน่งห่วงยางห่วงยางลักษณะคล้ายกันก็คือเราสามารถไม่ว่าจะเป็นแพหรือเป็นห่วงยางเอาไปช่วยคนไว้ก่อนไอ้คนที่กำลังลอยคออยู่เนี่ยนะครับจะมีอีกตัวใช่ไหมพี่หน่งอยู่ใช่ครับที่จริงเรามีอีกตัวนึงครับไปดูกันไปจริงๆลำนี้วิจัยร่วมกันกับทหารใช่ไหมพี่หน่งใช่ครับผมต้องพูดคำว่าวิจัยไหมครับอันนี้คือเราวิจัยร่วมกันกับทางฝ่ายยุทธการนะครับกรมแพทย์ทหารบกก็ฝ่ายยุทธการนี้ก็จะเป็นคนที่ออกแบบศึกษาวิธีการทำงานมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่ปะทะนะครับพื้นที่ปะทะพื้นที่ถูกตัดขาดถ้าสังเกตในเมืองไทยมันจะไม่ได้ห่างไกลมากมายคือถนนเราเนี่ยรถที่เป็น4 wheel เข้าใกล้ที่สุดแต่เข้าไม่ได้เราจะใช้จุดนั้นเป็นจุดบัญชาการจุดบัญชาการก็จะมีรถแบบนี้ครับเป็นรถคอนโทรลนะครับรถขนส่งคือไปตั้งฐานนะที่นั่นได้เลยรถคอนโทรลก็มีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ใช้ในการสื่อสารในการชาร์จแบตนะครับใช้ในการทำงานก็คือเหมือนไปตั้งหน่วยในพื้นที่นั้นแล้วทีเนี้ยเราก็ทำการบินไปบินกลับเพื่อที่จะส่งไม่ว่าจะส่งเสบียงส่งอุปกรณ์ส่งอะไรแล้วก็รับคนด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างนี้สมมติตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ปกติใช่ไหมพี่หนุ่มแต่ลบเนี่ยอยู่อีกฝั่งตรงนู้นมีการปะทะกันอยู่ซึ่งเราไอ้เนี่ยไปส่งไปรับได้เร็วกว่าเพราะมันต้องผ่านเขาเรียกอะไรทั้งน้ำทั้งป่าอะไรพวกนี้นะครับเอาเนี่ยบินข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ระบบการบินตัวนี้ก็เราจะไม่ใช้คนละก็จะมีอยู่2ระบบจริงๆนะครับคือระบบออโต้นะครับออโต้ก็คือสามารถตั้งเวฟพอยต์ในการเทคออฟและแลนดิ้งได้อย่างนั้นเลยเหรอครับพี่ใช่ครับแล้วก็ตั้งเพดานบินสูงนะครับก็คือเราจะทำมีโดรนเล็กๆบินไปสำรวจก่อนเราจะรู้นะครับความสูงในพื้นที่จากโดรนตัวเล็กที่ไปสำรวจก่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์คือไม่ต้องเอาคนเข้าไปเสี่ยงครับใช่นะครับเร็วแล้วก็การส่งของเอาอะไรไปกลับรวดเร็วมากครับนะครับไม่ว่าจะผู้ประสบภัยหรือว่าส่งยุทโธปกรณ์ใส่เข้าไปครับผมนะครับมันได้รวดเร็วกว่าที่จะเอาคนเอารถแบกขุขะเข้าไปครับนะครับแต่ก็มีอีกนิดนึงครับคือเนื่องจากวัสดุที่เราส่งไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์หรือว่าเป็นผู้บาดเจ็บก็ตามเนี่ยมันมีมูลค่าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบแบ็กอัพอยู่ก็คือเป็นระบบที่คนสามารถมอนิเตอร์แล้วเข้าแทรกแซงการบินได้ทันทีครับนะครับก็คือเราใช้ระบบออโต้ถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินเราสามารถแทรกแซงก็ไม่ได้เลยครับคืออย่างบริเวณลงจอดเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งหันมีอะไรบินเข้าใส่อย่างเงี้ยคนก็ดูได้บริเวณที่จะบินขึ้นอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนก็สามารถเข้าแทรกแซงได้นี่ผมบอกอย่างนี้ที่พี่หน่งพูดเนี่ยคือมันระบบออโต้ขนาดที่ว่าบินขึ้นตรงนี้เองแล้วเราไปมาร์กจุดเอาไว้ทางนู้นแล้วมันก็บินลงเองได้ด้วยโดยที่คนไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้ยกน้ำหนักได้สักเท่าไหร่ครับพี่หน่งก็จริงๆมอเตอร์ตัวนี้ได้ประมาณ60กิโลเมตร
10 กิโลกรัมทันโทษนะครับอ่าฮะแรงเรียกแรงยกใช่ใช่ก็6848พอดีก็ประมาณ480 480โลเลยครับทั้งหมดเพียงแต่ว่าไอ้ตัวของลำนี่ก็ตกประมาณ160 กิโลและนี่โหลดประมาณ100 กิโลเราก็ตีไว้ครึ่งครึ่งเพราะที่จริงอ่ะสภาพการบินจริงๆมันจะมีเรื่องของการชดเชยลมทั้งลมทั้งอะไรใช่ครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็100 กว่าโลใช่เราก็เลยคำนวณเพย์โหลดไปประมาณ100 โลจะปลอดภัยที่สุดครับพี่โหน่งครับตัวนี้ยังไงครับมันไม่ใช่ไอตัวคาร์บอนเคฟลาร์เหมือนตัวนู้นละอ๋อไม่ครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมครับผมโอ้โหเล่นใหญ่เลยแข็งกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็เบาด้วยครับผมทำด้วยไทเทเนียมตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่โหน่งอลูมิเนียมแอร์คราฟต์เกรดครับพวกนี้จะเป็น7075ไทฟ์ครับใบก็เคฟลาร์เหมือนเดิมนะครับใช่ครับผมก็ที่ดูก็คือพี่โหน่งเขาพยายามพัฒนาให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นรู้สึกว่าตัวนี้จะหลายล้านนะเนี่ยครับตอนนี้เราก็เนื่องจากเราต้องการไฟบินเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ทำเองเกือบหมดละมอเตอร์เราก็สามารถซ่อมสร้างได้สร้างมอเตอร์เองเลยใช่ครับแล้วใบเนี่ยพี่โหน่งใบนี้กำลังก็เลยจะบอกว่ามานั่งเลเองนะกำลังซื้อเครื่องอยู่โอ้โหเพราะอันนี้ก็คาร์บอนหมดนะครับห้องนี้เราก็เลเองอ๋อนี่เลเองใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยทะเลไอ้นี่เองได้ไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพี่โหน่งก๊อปแบบง่ายจะตายถ้างั้นก็เท่ากับว่าถ้าทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะฮะให้กลับไปดูคลิปแรกโดนของพี่โหน่งก่อนนะครับอีตัวนั้นปัจจุบันมันนั่งได้2คนแล้วครับผมแต่ว่าพี่โหน่งเขาไม่ได้เอามาโชว์พอดีนะครับอาจจะต้องพัฒนาอีกสักพักหนึ่งตัวนั้นก็เท่ากับรับเพย์โหลดได้เกือบ200โลแล้วใช่ครับผมใช่ไหมครับเพราะว่ามัน2คนแล้วครับผมนะครับไหมครับไม่ถึงปีมั้งพี่โหน่งพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะครับแต่ว่าก็มีคนมาถามผมว่าแล้วมันให้บินนานได้กว่านี้ไหมผมก็บอกมาอยู่ที่แบตเตอรี่ใช่ตอนนี้เราก็มีระบบเสริมเข้ามานะครับคือผมใช้เป็นระบบไฮบริดติดเครื่องยนต์เล็กเข้าไปนะครับเพื่อที่ทำการยืดเวลาในการใช้แบตเตอรี่มากขึ้นเหมือนรถไฮบริดนะครับมันก็จะวิ่งได้นานขึ้นครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักโหลดก็อาจจะลดลงเพราะเราไปเสียน้ำหนักกับเครื่องยนต์กับน้ำมันไปส่วนหนึ่งครับครับคำถามสำคัญนะครับเอาง่ายๆผมพูดอย่างนี้ก่อนพี่หน่งครับยอดคำถามเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นพันคอมเมนต์ครับซึ่งผมถ้าพี่โหน่งเห็นก็ผมตอบไม่ไหวแล้วล่ะครับแล้วทุกคนก็จะตอบแล้วเมื่อไหร่มันจะใช้ได้ครับแล้วมันติดปัญหาอะไรก็มีหลายๆหน่วยงานโทรมาหาคุยกับผมแล้วผมก็โยนไปให้พี่โหน่งด้วยครับใช่ไหมครับผมมาตอบอย่างนี้เดี๋ยวผมมาตอบให้กับทุกคนว่ามันติดปัญหาอะไรเดี๋ยวพี่โหน่งลองช่วยเสริมให้ผมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเขาคุยกับพี่โหน่งด้วยติดปัญหาหนึ่งคือโดรนที่สร้างขึ้นมาอย่างนี้เขาต้องไปอยู่ที่วิทยุการบินก่อนเพื่อจะสร้างรูทสร้างเพดานบินว่ามันควรจะสูงเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะอย่างสมมติโดนปกติมันก็จะไม่เกิน80 เมตรครับมันก็จะไม่ไปทับกับเครื่องบินหรือคออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโดนตัวนี้มันยังไม่มีการสร้างเพดานการบินตัวนั้นครับนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของตอนโอเปเรตโอเปเรตยังไงให้ปลอดภัยซึ่งทางกฎหมายเนี่ยเขามีบังคับแต่ในเรื่องของหลักๆจริงๆในการสร้างอะไรพวกนี้เนื่องจากมันเป็นอากาศยานอากาศยานมันเป็นอะไรที่มันบินไปผ่านพื้นที่ผ่านบ้านคนผ่านอะไรเพราะเรื่องของความปลอดภัยมันจะต้องสูงมากมันก็จะมีเรื่องของมาตรฐานการรับรองมันจะควบคุมตั้งแต่เรื่องของการออกแบบการใช้วัสดุการสร้างนะครับก็คือน็อตทุกตัวคอมโพเนนต์ทุกชิ้นเนี่ยมันต้องผ่านการเซอร์ติฟายครับซึ่งตอนนี้ในเรื่องของโดรนจริงๆเนี่ยขนาดใหญ่นี่มันยังไม่มีใครทำสแตนดาร์ดเลยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สแตนดาร์ดตามที่มีอยู่คืออ้างอิงกับทางด้านเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยไปก่อนครับผมครับมันก็เลยใช้เวลาพอสมควรเพราะจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจากผู้ผลิตผู้พัฒนาทั่วโลกไปเนี่ยก็ไปติดตรงนี้เหมือนกันอย่าง Xpeng เขาบอกเขาสามารถบินได้เป็นมีแท็กซี่โดรนอะไรสุดท้ายก็ยังไม่มีการซื้อขายที่แท้จริงเพราะยังออกไม่ได้ใช่ก็ยังออกไม่ได้เพราะมันก็ต้องผ่านการควอลิฟายก็คือเหมือนเครื่องบินยุคใหม่ๆกับยุคเก่าครับยุคเก่าในใช้เวลาในการทำนี่ก็น่าจะเยอะหน่อยแต่สักพักผมเชื่อนะครับว่าวิทยาการพวกนี้นะครับเมื่อคนทำมากขึ้นนะครับมีองค์ความรู้มากขึ้นก็ทำให้หน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะเพื่อจะอนุมัติอะไรพวกนี้ได้การตัดสินใจได้ครับอันนี้ผมบอกต่อมาอย่างนี้นะครับพี่หน่งไอ้โดรนตัวเนี้ยมันสมมุติเราไปเทียบกับโดรนตัวเล็กใช่ไหมครับพี่หน่งมันก็ต้องมีเรื่องการส่งสัญญาณวิทยุเข้ามาเกี่ยวครับกสทช.ก็ลองมาคุยกับเราด้วยแล้วมีกล้องไหมครับพี่หน่งอันนี้มีครับผมมีกล้องก็มีเรื่องอันนี้อีกแหละไม่รู้กสทช.หรือวิทย์กสทช.กสทช.ใช่ไหมแล้วก็การบินก็มีสำนักงานการบินพลเรือนนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เขารับผิดชอบแต่ละส่วนก็จะมีรับผิดชอบต่างกันใช่อันนี้ผมพูดถึงไอ้โดรนที่คนนั่งนะไม่ใช่โดรนตัวนี้ครับฮะคือมันหลายหน่วยงานมากต้องผ่านทุกหน่วยงานถึงจะออกมาได้ใช่ครับ
อันนี้คือผมศึกษามาให้แล้วนะครับทุกว่าทุกคนในคอมเมนต์เนี่ยจะถามนู่นถามนี่ถามนู่นนู่นผมศึกษามาให้เลยว่ามันติดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่ามันปลอดภัยมันอะไรขึ้นมาใช่ใช่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวพวกนี้ก่อนต้องดูก่อนนะฝนตกไม่ตกตกยังไงนะครับครับแล้วเดี๋ยวพี่หนงบินตัวนี้ตัวนู้นให้ดูเดี๋ยวเรามาคุยกันไอ้ภาพตัวนี้คือกล้องจากโดรนถูกไหมครับพี่หนงใช่ครับอันนี้เป็นกล้องเล็กจากโดรนครับอันนี้ก็คือHDMI หรือเป็น USB ธรรมดานะครับแล้วก็รับภาพรับสัญญาณมารับสัญญาณจากกล้องเป็นกล้องที่เราเอาไว้ดูตอนโหลดตอนลงแกว่งไม่แกว่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นภาพที่ใช้บินจะเป็นจอนี้ครับอันนี้ก็คือเปย์นะครับอันนี้คือเปย์เปย์ครับอันนี้คืออะไรแผนที่ครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของประเทศแล้วใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นภาพวิวขณะบินก็จะขึ้นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนนี้ก็หันพวกกล้องซ้ายหันกล้องขวาได้ด้วยรีโมทพี่หนงอันเท่านี้เลยครับโอ้เพราะฉะนั้นอย่าคิดซื้อไปบินคนเดียวหนักชิบหายครับผมคือมันส่งสัญญาณได้ไกลนะครับครับแล้วจะได้กี่กิโลครับเนี่ยพี่หนงก็จริงๆอ่ะถ้าสเปคตามที่ผู้ขายนะครับครับตัวเสาอากาศแล้วก็เสาอากาศก็จะสูงข้างบนเนี่ย50กิโลครับ50เลยเหรอครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเอาไว้วัดสภาพอากาศนั่นเองคนที่อยากได้คุณต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยครับคุณครับผมไม่ใช่ว่ามาบินเหมือน DJI เล่นๆอย่างนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็น UAV ครับที่เราใช้ก็จะเป็นUnmanned Aviation นะครับครับก็คืออากาศยานและคนขับก็เป็นระบบเกือบจะฟูลแล้วครับจริงๆมีฟูลกว่านี้ฮะอ๋อรถคันนี้ที่เป็นห้องเข้าไปอ่ะใช่ๆครับเขาจะมีห้องควบคุมอยู่ข้างในเลยนะครับต้องไปดูที่คลิปแรกจะมีให้ดูนะครับเพิ่งจะเคยถามว่าจอยสติ๊กอันไหนของอันนี้ครับเนี่ยเล็กๆนี่ครับครับเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าก็คือบังคับเอาง่ายๆบังคับเหมือน DJI ไหมครับพี่หนงคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันใช่ไหมครับตัวนี้หน้าจอเราก็เซตได้เราก็ทำไฟแพลนตรงนี้ก็ได้จะบินขึ้นจากจุดไหนขึ้นด้วยความสูงเท่าไหร่เดินทางไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ไประยะทางเท่านี้ทิศนี้นะครับหลังจากนั้นก็ลงมาด้วยความเร็วลงจอดเท่าไหร่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่พี่หนงบอกว่าที่เราจะกำหนดจุดบินได้ก็คือไอ้หน้าจอนี้เลยครับนะครับว่าขึ้นตรงไหนลงตรงไหนบินไปทางไหนความเร็วเท่าไหร่จริงๆการกำหนดไฟแพร่แล้วพวกนี้เราจะทำที่นี่ก็ได้หรือเราจะทำเป็นไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเป็น USB drive ไปเสียบแล้วก็โหลดลงไปตอนที่แบบมีหลายมิชชั่นก็จะเร็วขึ้นครับถ้าสมมุติคนเล่นเรือนะครับมันจะออกประมาณ GPS ที่เราใช้กันอยู่ครับคือมาร์กจุดตั้งแต่ที่เราออกใช่ไหมครับแล้วกำหนดจุดที่เราจะไปแล้วก็เปิดออโต้ไพลอตไปนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับแต่นี่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็คือจะขึ้นจะลงอีกความเร็วขึ้นลงด้วยใช่ไหมพี่หนุ่มครับใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยครับนะครับพร้อมขึ้นครับตอนนี้คือเราบังคับอยู่ที่รถนู่นถูกไหมครับพี่หนงอยู่ที่โต๊ะนั่นครับไม่ได้ไว้ที่รถอ๋อมีโต๊ะอยู่นู่นครับไอ้ตัวนี้แสดงว่ามันจะต้องมีเซ็นเซอร์หรืออะไรที่มันจะต้องปลดปล่อยเชือกออกมาได้ใช่มีครับผมถ้าสมมุติเราคิดว่ามันเป็นไลลาฟมันก็ลักษณะใช้เหมือนกันแต่ไลลาฟลงไปแล้วมันดึงยังไงพี่หนงไลลาฟเนี่ยนะครับมันต้องดึงเชือกถูกไหมจะมีระยะดึงเชือกอยู่สมมติระยะดึงเชือกของเขาใน8เมตรถึงจะทำงานอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่หนงก็บินให้อยู่ในระยะนั้นคือผมก็จะบินต่ำกว่าหน่อยส่วนนี้ผมบินอยู่5เมตรแล้วผมทิ้งเชือกให้ฟรีฟอร์อยู่ประมาณ3เมตรครับก็ตกลงไปกระแทกพื้นก่อนแล้วอย่างนั้นผมก็ใช้3เมตรที่เหลือในการกระตุกกระชากกระชากครับผมแล้วไอ้พี่หนงไม่กลัวเชือกมันขึ้นไปบานพันไปพัดเหรอครับคือเวลากระชากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีแมคานิกคอยปลดห่วงอ๋อปลดทิ้งเลยครับก็คือเชือกนี่เราจะมัดเข้ากับห่วงอีกทีแล้วห่วงคล้องกับเชือกครับพี่เพียวครับอ๋อถ้ากลับพอปล่อยเสร็จเท่ากับเราทิ้งเชือกด้วยใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณพี่หนงมากครับพาเทคโนโลยีให้ทุกคนได้ดูครับแล้วผมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่หนงว่าเดี๋ยวพี่หนงจะทำเรือไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวดูจะออกมาเป็นยังไงครับผมผมจะติดตามและทุกคนก็ให้รอติดตามดูผลงานพี่หนงนะครับเพาส์แซนใช่ไหมครับพี่หนงโอเคแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งให้ตอนนี้นะคุณไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วนะ
โอเควันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ